ผมชื่อโจเป็นสแตนด์อินถ้าตัดหัวพี่ออกอะดูยังไงกับพี่ตรงเวอร์เวอร์ยิมใครมันจะไปเหมือนกันได้ขนาดนั้นวะพี่ตรงหนึ่งสองสามจะจ้องพี่อีกนานไหมเนี่ยนี่มิงจะย้ายมาอยู่พี่แล้วจริงเหรอพอดีว่าพี่ตรงเขาจะไปอีเวนต์น่ะกูก็เลยคิดว่าจะปรับบทให้พระเอกแม่งใส่หน้ากากแล้วก็ให้มึงเล่นแทนไปเลยโจพี่ถูกพุ่มกับไล่ออกจากโปรเจกต์แล้วไอ้โจเสียบแทนเดี๋ยวผมดูแลต่อยนี่หมิงเป็นอะไรเนี่ยฮะหมิงถึงพี่เหรออย่าหลงตัวเองให้มากนักนะพี่มันก็แค่สแตนด์อินแล้วนายเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะตัวแทนของไอ้ตรงใช่ปะมีกองหนังนอกมาถ่ายที่บ้านแล้วนะแล้วเขาต้องการสตันไทยไปเล่นกองพวกนั้นแม่งกองเถื่อนตายห่างขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบมึงเว้ยแล้วผมมาอยู่ในร่างใครผมอยากจะลองหางานเสริมเป็นสตันดูอ่ะพี่ไอ้งานสายเนี้ยมันยากเหมือนกันนะเว้ยเราได้โจคนใหม่แล้วแหละเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าว่าคุณจำคนผิดแล้วครับคนนั้นเขาเป็นสตันเหรอครับใช่ค่ะเด็กใหม่พี่วูดเขาคุณชื่ออะไรโจครับฝากเช็คประวัติทีผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคุณเหมือนกับคนคนนึงที่ผมเคยรู้จักอ่ะผมอยากให้คุณมาเป็นตัวแทนเขาแล้วคุณมาช่วยผมทำไมอ่ะผมทำให้คุณได้หมดขอให้คุณมาอยู่กับผมคุณเป็นใครกันแน่เก็บของมาจากบ้านพี่เดลามิงโจผมรู้ว่าตอนนี้พี่เกลียดผมแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือทำให้พี่กลับมารักผมมาอีกครั้งผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำให้พี่เสียใจอีกแล้วคือฉันหรือเปล่า